บางทีเขาก็ไปกังวลว่าเขาเคยบริหารเดือนละครั้งชีวิตเขาสิ้นเดือนรัฐจะต้องเงินเดือนผ่านรัฐจะต้องจ่ายเงินสหกรณ์จ่ายนี่โน่นจ่ายนี่นี่ก็ไปหักเสร็จเลยแล้วเขาก็เคยคำนวณว่าเหลือเท่าไหร่เขาต้องมาจ่ายนี่บัตรเครดิตจ่ายนี่ผ่อนรถอะไรต่างๆเขาเคยทำครั้งเดียวเขาต่อไปต้องมาทำสองทีไม่ครับคุณโดยสมมติว่าโอนเงินเข้าไปบัญชีใช่ไหมครับท่านก็อย่าเพิ่งไปแตะเงิน 50% แรกสิบห้าที่สองกลางเดือนดีครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นมันไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีแต่ข้อเสียเนี่ยที่มีแค่เพียงแค่ฝั่งรัฐบาลคือหนึ่งเป็นบัญชีกลางปวดหัวหน่อยต้องมาทำสร้างระบบใหม่กับสองรัฐบาลต้องเอาเงินมาแอดวานซ์ล่วงหน้านะครับ15 วันถ้าเราปรารถนาดีและมีคนที่เข้าใจก็อยากได้แบบเดิมไม่ยืนนะครับนั่นเป็นออฟชั่นอลก็เป็นทางเลือกเลยครับนะครับเราพร้อมจะเซิร์ฟใครที่มีปัญหาอยากได้เงินเดือนล่วงหน้า15 วันซึ่งเป็นเดียวพร้อมจะเซิร์ฟใครที่บอกว่า15 วันล่วงหน้าไม่ต้องการเงินแค่วันรอปีเดียวปลายเดือนไม่มีปัญหาครับอันนั้นก็ขอบคุณครับคนที่เข้าใจที่วิจารณ์กันอยู่เวลานี้คงจะเข้าใจว่าช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะกลายเป็น50 50 50หมายถึงสิ้นเดือนได้เงินเดือน 50% กลางเดือนนะกลางเดือนถัดไปได้ 50% ปลายเดือนถัดไปได้ 50% มันจะเป็น150 50ครับเช่นนะครับถ้าข้าราชการท่านหนึ่งเอาเงินเดือน 20,000 ถ้าเป็นระบบเดิมท่านก็จะได้ 20,000 ตอนปลายเดือนมกราคมทีเดียวใช่ครับแต่ระบบใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องรอ31 วัน15วันของเดือนมกราท่านเอาไปแล้ว10,000เส้นเดือนก็ยังได้อีก10,000ก็เป็นสรุปแล้วก็คือณสิ้นเดือนมกราท่านได้20,000เท่าเดิมเพียงแต่ว่าหมื่นแรกเนี่ยมันมาถึงมือท่านเร็วกว่าถึง5 วันเอาเรื่องเงินเดือนแบ่งจ่าย2 รอบก่อนตกลงยังยืนยันเดินหน้าใช่ไหมท่านนายโฆษกฮะคืออย่างนี้ครับขอขออนุญาตตอบอย่างนี้ก่อนว่าที่มาของนโยบายที่จะแบ่งเรียกว่าแบ่งจ่ายล่วงหน้า 50% ของเงินเดือนคือกลางเดือนเนี่ยนะครับแล้วปลายเดือนอีก50มันมาจากวิธีคิดที่ว่าแนวคิดเนี่ยมันมีข้าราชการจำนวนหนึ่งบอกว่าเงินเดือนไปรอรับสิ้นเดือนทีเดียว 100% เนี่ยมันหมุนไม่ทันขอให้รัฐบาลจ่ายล่วงหน้ามา 50% กลางเดือนได้ไหมเพื่อเสริมสภาพคล่องรัฐบาลก็มาคำนวณดูแล้วเนี่ยอย่างเก่งรัฐบาลคือข้อเสียมี2ข้อก็คือ1กรมบัญชีกลางต้องปวดหัวหน่อยต้องหาวิธีมาบริการประชาชนเพิ่มขึ้น2รัฐบาลต้องเอาเงินเดือนครึ่งนึงมาจ่ายเร็วขึ้น15วันในเดือนนั้นแต่เราดูแล้วเนี่ยเพื่อทำให้ประชาชนมีสภาพคล่องดีขึ้นชีวิตมีคุณภาพขึ้นแล้วก็ยินดีท่านนายกก็ยินดีก็เลยเป็นนโยบายปรากฏว่าพอประกาศออกไปประชาชนผมเข้าใจนะครับว่าคนที่เข้าใจที่วิจารณ์กันอยู่เวลานี้คงจะเข้าใจว่าช่วงรอยต่อของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะกลายเป็น50 50 50หมายถึงสิ้นเดือนได้เงินเดือน 50% กลางเดือนนะกลางเดือนถัดไปได้ 50% ปลายเดือนถัดไปได้ 50% จริงๆอันนี้คือเข้าใจผิดนะครับคุณโดยมันจะเป็น150 50ครับเช่นนะครับถ้าข้าราชการท่านหนึ่งเอาเงินเดือน 20,000 แล้วเราจะเริ่ม implement จ่าย2รอบในรอบเดือนมกราคมปีหน้านะครับสิ้นเดือนธันวาท่านก็ยังได้เงินเดือน20,000อยู่ไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟในรอบนั้นนะครับใช่และรอบหน้าก็คือสิ้นเดือนมกราคมท่านต้องจ่ายอีกรอบถูกมั้ยครับถ้าเป็นระบบเดิมท่านก็จะได้20,000ตอนปลายเดือนมกราคมทีเดียวใช่ครับแต่ระบบใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องรอ31 วัน15วันของเดือนมกราคมท่านเอาไปแล้ว10,000สิ้นเดือนก็ยังได้อีก10,000ก็เป็นสรุปแล้วก็คือณสิ้นเดือนมกราคมท่านได้20,000เท่าเดิมเพียงแต่ว่า10,000แรกเนี่ยมันมาถึงมือท่านเร็วกว่า15วันกรณีอย่างนี้เนี่ยคณะทำงานเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทยคุยกันแล้วว่ามันไม่มีข้อเสียอะไรเลยมีแต่ข้อเสียเนี่ยที่มีแค่เพียงแค่ฝั่งรัฐบาลคือหนึ่งเป็นบัญชีกลางปวดหัวหน่อยต้องมาทำสร้างระบบใหม่กับสองรัฐบาลต้องเอาเงินมาแอดวานซ์ล่วงหน้านะครับ15 วันเร็วขึ้น15 วันขึ้นหนึ่งก็เลยเป็นที่มานะครับทีนี้แต่เมื่อเสียงสะท้อนประชาชนเป็นแบบนี้กรมบัญชีกลางก็บอกว่าเอาอย่างเดิมเขาแฮปปี้ที่สุดมันไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเลยครับรัฐบาลก็ง่ายเลยครับไม่ต้องหาเงินมาจ่ายล่วงหน้า15 วันถ้าประชาชนอยากได้อย่างนั้นนะครับเพราะนั้นในที่สุดเนี่ยเราก็บอกว่าเอางี้ดีไหมถ้าเราปรารถนาดีและมีคนที่เข้าใจก็อยากได้แบบเดิมไม่ยืนนะครับงั้นเป็นออฟชั่นอลก็เป็นทางเลือกเลยครับนะครับแล้วเราพร้อมจะเซิร์ฟใครที่มีปัญหาอยากได้เงินเดือนล่วงหน้า15 วันซึ่งเดือนพร้อมจะเซิร์ฟใครที่บอกว่า15 วันล่วงหน้า
ไม่ต้องการเงินแอดวานซ์รอปีเดียวปลายเดือนไม่มีปัญหาครับอันนั้นก็ขอบคุณครับซึ่งระบบการจ่ายเงินล่วงหน้าคุณสมฤทธิ์ครับภาคเอกชนบริษัทดังๆทั่วโลกแม้กระทั่งบริษัทหลายบริษัทในเมืองไทยเขาทำแล้วได้ผลที่จะถึงแท้ตรงกับเราเลยนะครับเพียงแต่ว่าบริษัทหรือนายจ้างเนี่ยต้องปวดหัวหน่อยต้องมาสร้างระบบจ่ายเป็นสองรอบแล้วต้องหาเงินมาจ่ายเลยขึ้นคือสรุปว่าตอนนี้ยืนสรุปแล้วว่าตรงจะทำให้เป็นทางเลือกถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับก็คือใครจะเอาแบบเดือนละครั้งสิ้นเดือนก็เอาใครจะรับสองครั้งต่อเดือนก็เอาใช่ครับอันนี้คือบทสรุปขอย้ำเลยนะครับคุณประยุทธ์ครับคนที่รับสองรอบต่อเดือนจะไม่เจอไม่มีปัญหาอย่างที่ท่านบอกหรอกครับว่ามีค่าน้ำค่าไฟค่าอะไรต้องจ่ายรอบเดียวไปเดือนท่านไม่มีปัญหาครับเพราะเงินที่ท่านจะได้เนี่ยมันไม่ได้น้อยลงครับเข้าใจด้านท่านได้เท่าเดิมแต่เดี๋ยวได้เลยขึ้นอันนี้เข้าใจแต่ว่าบางทีเขาก็ไปกังวลว่าเขาเคยบริหารเดือนละครั้งชีวิตเขาสิ้นเดือนรัฐจะต้องเงินเดือนผ่านรัฐจะต้องจ่ายเงินสหกรณ์จ่ายนี่โน่นจ่ายนี่นี่ก็ไปหักเสร็จเลยแล้วเขาก็เคยคำนวณว่าเหลือเท่าไหร่เขาต้องมาจ่ายนี่บัตรเครดิตจ่ายนี่ผ่อนรถอะไรต่างๆเขาเคยทำครั้งเดียวเขาต่อไปต้องมาทำสองทีไม่ครับคุณโดยยศแต่ว่าโอนเงินเข้าไปเป็นทีใช่ไหมครับท่านก็อย่าเพิ่งไปแตะเงิน50%แรกที่ต่อกลางเดือนดีครับก็ปล่อยไว้อย่างนั้นพอสิ้นเดือนเงินเข้ามาอีก50ท่านก็เป็นเงิน700เหมือนเดิมครับแล้วก็ตัดจากบัญชีท่านเหมือนเดิมท่านไม่เห็นต้องไปทำอะไรครับมันห้ามใจไม่อยู่เอาครับถ้าท่านใดคิดว่าจะห้ามใจไม่อยู่ก็ไปรับสิ้นเดือนเหมือนเดิมก็ไม่เดือดนะครับ